สำหรับผมในวัย34ปีนะครับที่ปีนี้จะขึ้น35แล้วนะจ๊ะจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่ชื่อว่าแฟนฉันนะครับอะไรคือปรากฏการณ์ที่ได้สร้างเอาไว้เมื่อ20ปีที่แล้วปีพศ2566นะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนอดีตแล้วมาเล่าให้คุณฟังใน Nerd Shot นี่ไงเพียนืรอปเอ สำหรับภาพยนตร์แฟนฉันนะครับเป็นผลงานการสร้างร่วมกันของ3บริษัทที่ทำความถนัดแตกต่างกันออกไปนะครับ GFM Grammy ค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยในเวลานั้นนะฮะสองไทย e อ t เตอร์ n ทนเมนะครับค่ายภาพยนตร์ไทยสร้างหนังคุณภาพโดดเด่นในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นนะและก็3 Hu ฮับโฮฮินแบงคอกนะครับเป็นบริษัทโปรดักชันเฮานะครับที่ได้รับการพูดถึงในแง่บวกนะฮะจากผลงานทางโฆษณานน่นนี่นั่นหลัก เป็นที่ชื่นชมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ตลาดโลกนะฮะสามบริษัทนี้นะฮะร,รวมกําลังกันสร้างหนังขึ้นมาครับมันกลายเป็นตัวจุดไฟนะฮะให้เกิดความสว่างกระจัดกระจายนะฮะกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าแฟนฉันเรื่องนี้นี่แหละนะครับและทําให้ตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง g t h ขึ้นมาเพื่อเป็นค่ายหนังอารมณ์ดีนะครับที่อาจจะมีหนังผีอยู่นิดหน่อยแน่นอนครับค่ายหนังนี้นะครับเป็นจุดกําเนิดที่เกิดขึ้นจากแฟนฉันนี่แหละความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับการพูดถึง เป็นหนังที่มีดาราดังนะฮะระดับแม่เหล็กดึงดูดอะไรนารนั้นไม่มีเลยนะฮะแต่สามารถผลักดันตัวเองไปสู่การทําหนังร้อยสาสิบเจ็ดล้านได้ด้วยผลของการตลาดด้วยผลของเสียงการบอกต่อและนี่แหละคือจุดที่ทำให้จีเฮดเริ่มเห็นโมเดลอะไรบ่างในการทําการตลาดนะฮะและทําให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาพยายามทําการตลาดโดยเล่นกับความต้องการของคนนะฮะโดยเล่นกับความรู้สึกของผู้คนนั่นแหละนะฮะและทําตรงนี้ได้โดดเด่นมากๆจนทําให้หนังหลังจากนั้นของเขาประสบความสำเร็จโอเคแป๊กบ้างแต่ก็ยังมีหนังที่ประสบความสำเร็จอยู่ เรื่อยๆะะสำหรับข้อต่อมาอันนี้เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการประกาศขึ้นมาของหนังเด็กต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า20ปีที่แล้วนะครับภาพยนตร์แนวสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นข้อห้ามเลี่ยงได้จงเลี่ยงนะฮะในการทำภาพยนตร์ไทยนะครับแต่แฟนฉันคือการแก้ปัญหาหนังเด็กและกลายเป็นหนังที่โด่งดังขึ้นมาได้แน่นอนครับจากสิ่งที่แฟนฉันได้สร้างเอาไว้นะครับก็นำพามาสู่การต่อยอดการทำหนังที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กอีกมากมายในช่วงระยะเวลาเป็น10 ปีเลยผมจําได้ประมาณ10ปีเลยที่เราจะได้เห็นหนังที่เอาดาราเด็กหรือเอาเด็กนักแสดงที่แบบฝีมือใหม่ๆเลยมารวมตัวกันเล่นหนังร่วมกันนะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างของแฟนฉันคือเป็นภาพยนตร์เด็กที่เขาพูดถึงเรื่องราวความทรงจําในอดีตความทรงจําที่เขาทําให้เด็กเหล่านี้เติบโตมานะครับผ่าน p เคา u เจอร์ต่างๆผ่านบทเพลงผ่านการลเล่นผ่านสิ่งต่างๆในชีวิตของเขานะฮะทำให้มันเป็นหนังที่เข้าถึงจิตใจของผู้ใหญ่ในช่วงเวลานั้นด้วย ไม่ได้มองแค่เรื่องของการที่โอเคเมีเด็กหน้าตาน่ารักมารวมตัวกันเล่นหนังรวมกันนะฮะแต่ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็ได้รับซึมซับอะไรบางอย่างจากหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งผมจะเล่าต่อไปข้อ3นะครับการที่ผู้คนทุกสาทิตมุ่งหากแก๊งแฟนฉันนะฮะคือแก๊งนักแสดงเด็กที่ไม่ว่าจะเป็นคุณแจ็คชาลีคุณโฟกัสจิรกุลหรือว่าคุณแจ็คเฉลิมพลนะฮะที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในวงการนะฮะและก็ยังมีนัแกแสดงอีกมากมายนะครับที่เป็นองค์ประกอบรายล้อมกลุ่มนักแสดงเด็กที่ถือว่าตอนนั้นโด่งดังเรีียกว่าทุๆคนม โอกาสได้ออกงานอีเวนต์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับและขณะเดียวกันอีหนึ่งเรื่องของการพ r คือการทําให้ภาพยนตรเรื่องนี้เป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าคุณจะไปแตะต้องอยู่ในเลเยอร์ไหนของของที่ะลึกหรือวงการอะไรใดๆที่เกี่ยวเนื่องกันกับความบันเทิงเนี่ย แฟนฉันกลายเป็นที่กระแสะที่ต้องการหมดเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องของการที่แก๊งเด็กแฟนฉันโด่งดังขึ้นมาก่อนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่โอเคแน่นอนเมื่อนักแสดงเป็นที่พูดถึงเป็นที่ตอบรับในมุมบวกได้รับความพูดถึงน่ารักนู่นนี่นัน่นแหละงนี้นะฮะก็นําพามาสู่การที่เด็กกลุ่มนี้ได้ไปออกอีเวนต์นะฮะซึ่งอีเวนต์พูดเลยว่าอีเวนต์ของเขาเนี่ยไม่ได้อีเวนต์แค่วงการบันเทิงเท่านั้นนะฮะกระทั่งงานเลี้ยงรุ่นของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสามย่านนะก็มีกลุ่ เวียนงานนั้นด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าพอมันเป็นกิมมิคเรื่องราวของความคิดถึงอดีตเป็นเรื่องราวของเด็กนะฮะมันก็มีมุมเหลี่ยมมุมที่สามารถดึงเอามาใช้และสามารถเข้าไปสอดแทรกในมุมของการศึกษาก็ได้นะฮะหรือมุมอะไรอื่นใดน,น,น,นะครับโอ้ไปได้หลากหลายทางมากนะครับแต่ขณะเดียวก,กันเมื่อพูดถึงสิ่งของที่แฟนฉันให้เข้าไปแตะและทําให้เป็นที่ต้องการในตลาดนะฮะผมพูดได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นลเลกเตอร์เซตที่แบบว่า VCD DVD ต่างๆ ะะโอ้โหโออกมาเป็นกระเป๋าเป็นอะไรที่แบบน่ารักน่าเก็บมากๆคนต้องการขาดตลาดเลยแหละนะฮะถือว่าต้องจองกันล่วงหน้าด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหสุดๆนะฮะกับเรื่องนี้หรือจะเป็นเรื่องราวของวงการเพลงนะฮะด้วยความที่ครับยันแฟนฉันเนี่ยมีบทเพลงที่เรียกว่าเป็นที่จดจำนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่หรือเป็นบทเพลงที่นํามาจากเพลงในอดีตและทำมาเมคใหม่นะครับไม่ว่าจะเกิดจาก abnormal คุณจักรชวินหรือว่าปามี่นะฮะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและขณะเดีวยวกันเพลงเก่า ที่ผู้ใหญ่ในตอนนั้นคิดถึงทาให้คิดถึงวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นวงนกแร่นะครับสาวสาวๆนะครับวงเพื่อนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะฮะก็กลับมาโด่งดังนะฮะกลายเป็นแมสกลายเป็นเพลงที่ได้รับความฮิตมากๆนะครับถึงขั้นแบบงานเด็กต่างๆโรงเรียนต่างๆนี่คือต้องเอาเพลงรักมิใช่ดวงดาวเมือ่อเผาแสงหรือกระทั่งโอเยอโอเยโอโอเยออะไรอย่างี้คอนเสิร์ตคนจนนะฮะก็กลายเป็นที่โอ้โหโด่ง ดังมากๆในตอน20ปีที่แล้วนะฮะอ่ะส่วนข้อสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเรียกว่ายืนยาวที่สุดในบรรดาทั้ง3ข้อที่เหลือเลยนะครับก็คือการที่ภาพยนต์เรื่องแฟนฉันได้ทําให้เห็นว่าหนังที่เล่นกับเรื่องของนอสตาเจียมันจะไม่มีวันเก่าครับตราบใดที่คนทํางานคนสร้างหนังให้คุณค่ากับสตอรี่ในห่วงเวลาปัจจุบันมากกว่าการสร้างหนังขึ้นมาเพื่อหอยหากับอดีตข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆนะครับผมรู้สึกว่าหนังที่คุณเล่นกับนอสตาเจียเนมันเสน่ห์ของ ที่คุณยึดโยงกับความสึกของคนในวัยปัจจุบันนะครับอย่างเช่นคุณย้อนไป20ปีิี่ีแล้วคุณนึกถึงวัยเด็กของคุณคุณได้รู้สึกไงบ้างคุณมีรักครั้งแรกเป็นคนไหนคุณกุ๊กกิ๊กกับเขาไหมหรือคุณแบบง้องงอนง้องงอนหรือแบบมีแบบไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่แฟนฉันันพยายามหยิบมุมนี้ออกมาเล่นนะฮะแล้วทำให้เราคิดถึงวันวานเก่าๆนะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่แฟนฉันมันสามารถฝากเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือการที่คุณได้เจอกับชีวิตในความเป็นนนนจริงใวัยที่โตขึ้ ตัวละครเจีย๊ยบที่แสดงโดยคุณแักคชวินเนี่ยนะฮะเขาก็มีแผลนะฮะทางจิตใจเกี่ยวกับความรักต่างๆใดๆนะครับเมื่อเขาคิดถึงรักครั้งแรกก็ความห้ายเขารู้สึกถึงมีความสุขนะครับแต่ขณะเดียวกันภาพย่างเรื่องก็จบลงในแบบที่ใครจะมองเป็นแฮปปี้เอดิ้งก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะมองไม่แฮปปี้ก็ได้เช่นกันแต่มันคือความจริงของชีวิตครับมันคือความจริงที่ว่าทุกคนโตมาสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะมีรักครั้งแรกแล้วคุณจะยึดติดกับมันขนาดไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่านั่นคือรักแพ้ของคอง่ืิส ที่แมสเซจนั้นแฟนฉันได้ให้เอาไว้และยังคงเป็นแมสเซจที่ผมรู้สึกว่ามันยังยึดติดกับความรู้สึกของผู้คนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่20ปีที่แล้วหรือเด็กอย่างผมที่โตมาใน20ปีต่อมาในวัยสามสิี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแมสเซจของแฟนฉันนี่แหละมันเป็นอะไรที่มีความอมตะนะครับมีความที่รู้สึกได้ถึงมันโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากนะครับหนังบางเรื่องนะครับมันอาจจะแค่โอเคสนุกสนานนะครับจบกันไปนะครับแต่แฟนฉันมันได้ฝากรอยจารึกอะไรเอาไว้มากมายนะครับกับผู้คนที่ ทำให้20ปีผ่านมาหนังเรื่องนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงยังเป็นที่กล่าวขานในมุมดีๆของมันที่มีเอาไว้มากมายนะฮะและนี่คือโอกาสที่ใครก็ตามนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะได้ดูแฟนฉันมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยได้ดูมันในโงพรงภาพยนตร์นะฮะมีโอกาสควรไปชมในโงพรงภาพยนตร์ไปรับประสบการณ์ร่วมก,กันกับคนหมู่มากนะครับกับแฟนฉันรีมาสเตอร์ครับรีมาสเตอร์ให้เป็นภาพ4 k นะคครับคมชัดสูงเป็นความคมชัดระดับปัจจุบันที่มีโอกาสอยากให้ ไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับไปลําลึกทราบซึ้งความรู้สึกอะไรดๆไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนที่โตมากับแฟนฉันหรือคุณอาจจะไม่เคยโตมากับแฟนฉันแต่โอกาสการดูในโรงภาพยนตร์มันจะทำให้คุณได้รับอัตถรอะไรที่ผมเชื่อว่ามากกว่าตอนที่คุณดูแบบทั่วๆไป DVD, ีดีนู่นนี่นั่นบูเลรหรือว่าจะเป็นสรีมมิ่งนะฮะเชื่อผมไปดูกันในโรงภาพยนตร์กับแฟนฉัน